วันที่13เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่เรานั่งมาถึงเวลา4:30นแล้วเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาในครั้งนี้จะได้กล่าวในหัวข้อเมื่อความดึงทวนกันระหว่างสิ่งที่ว่าการมนุษย์ที่จะทำกับอารยธรรมขอทบทวนหลังจากนี้เรื่องที่แล้วมาต้องกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่จะทำจึงเรียกว่าศาสนาหรือมนุษย์จะทำนั้นมีความผิดแปลกแตกต่างจากอารยธรรมอย่างตรงกันข้ามอยู่บางอย่างดังนั้นจึงมีอาการที่เรียกว่าดึงกันหรือทวงกันอยู่ที่มันทวงกันพอดีมันก็มีผลดีตามปกติถ้ามันทวงกันไม่พอดีมันก็คงจะมีอาการผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นความร้ายที่สุดหรือว่ามันเป็นความดีเกินไปจนปฏิบัติไม่ได้นี้ก็ได้ขอให้สังเกตดูให้ดีในข้อนี้ซึ่งมันเป็นหลักทั่วไปคือ ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงความพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา นั่นมันทำให้สงบประโยชน์ เป็นที่แต่ถ้ามันเกิดความไม่พอดีคือมันตวงกันไม่พอดีผลของมันก็จะต้องเป็นความเลวร้ายที่อันตรายในอย่างหนึ่งเรื่องมันดีเกินไปจนทำไม่ได้หรือว่าจนอันตรายเพราะความที่มันดีเกินไปนี่ก็ได้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้ดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณากันในสิ่งนี้การดึงทวงกันระหว่างสิ่งทั้งสองที่มันมีอะไรอะไรตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับผลอันนี้คือความทวงกันที่ไม่พอดีในโลกนี้กำลังมีอะไรที่มันเกินที่เคยเรียกว่าเซอร์พลัสนี่นั่นมีอยู่มากมายหลายอย่างนึกว่าจะกล่าวได้ว่าทุกอย่างทุกครั้งอันหนึ่งมันรวมล่ำอันหนึ่งอยู่เกินไปอ
ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยจับสิ่งต่างๆมันผิดมันก็ผิดคือเยื่อไปจนกระทั่งถึงไอ้สิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งแรกที่สุดเช่นการศึกษา เรามีการศึกษาชนิดที่ทำให้เกิดความพอดีในระหว่างสิ่งต่างๆ เราศึกษากันแต่ในแขนงในแขนงหนึ่งที่เรากำลังต้องการ แล้วก็ต้องการด้วยกิเลสก็ด้วย นี่ผลมันเกิดขึ้นเช่นมันเป็นการศึกษาที่ทำโลกให้ยุ่งไม่ใช่การศึกษาที่ทำโลกให้สงบอย่าเข้าใจว่าการศึกษาการศึกษาแล้วก็จะดีวิเศษไปหมดเป็นการศึกษาที่ทำให้ยุ่งแล้วพึ่งอะไรไม่ได้ตรงนี้ในเรื่องการศึกษานั้นมันไม่ไปสื่อประสาต่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์คอยฟังดูคิดดูว่าเรากำลังมีการศึกษาชนิดที่ไม่ไปสื่อประสาต่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองเราก็เดินทุ่มเทเพื่อการศึกษาชนิดนี้มันก็ไปไม่รอดยิ่งทำไปก็ยิ่งมีแต่คนเห็นแต่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้น มันเลยลำบากยุ่งยากกันไปหมดนั่นเองฝรั่งที่ว่าเป็นผู้เจริญในการศึกษาเป็นผู้นำในการศึกษาเขาก็ไม่ประสีภาษาต่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ซึ่งต้นตอของวิกฤตการณ์ในโลกก็มาจากการศึกษาเช่นนี้ของผู้นำในการศึกษาในโลกนี้ประเทศไทยเราก็คงตามก้นเขาตามเคยแล้วก็ภาคภูมิใจในข้อที่ได้ตามก้นเขาในลักษณะอย่างนี้คุณเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเอาไปคิดดูว่า เรามีการศึกษาที่ตรงต่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์หรือเปล่าถ้าจะคิดอย่างนี้ก็ต้องคิดตัวอย่างที่พูดกันมาแล้วพูดกันมาอีกเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมมนุษยธรรมสองอย่างนี้มันตรงกันข้ามอยู่บางอย่างหรือแทบทุกอย่าง น่าตั้งใจจะได้รับผลดีอย่างเดียวกันแต่การกระทำมันก็แยกกันเราก็ว่ามันเดินกับคนละทาง ผมอยากจะสรุปให้มันสั้นให้จำง่ายว่าเราเป็นคนเพราะอารยธรรมแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เพราะมนุษยธรรมนี่ลองฟังดูดีว่ามันเป็นคนมันเป็นได้เพราะอารยธรรมจริงไม่เถียงคนแต่เป็นมนุษย์นั่นเป็นมนุษย์ได้เพราะมนุษยธรรมเหมือนที่ได้พูดมันแรกว่าอารยธรรมมันทำหน้าที่แต่เรื่องปัจจัยทั้งสี่เรื่องการกินดีอยู่ดีเป็นอยู่ดีของเนื้อหนังนี่คืออารยธรรมนี่เราเป็นคนได้แต่เป็นมนุษย์ไม่ได้ กินดีอยู่ดีอะไรใจมันยิ่งต่ำลงไปเท่านั้นมันก็เป็นได้แต่เพียงคนถ้าจะเป็นมนุษย์ต้องเป็นโดยมนุษย์เพื่อทำซึ่งเป็นเรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณหรือที่เรียกว่าปัจจัยที่ห้าเป็นส่วนสำคัญมีธรรมะเป็นส่วนสำคัญซึ่งจริงเป็นมนุษย์มนุษย์ก็แปลว่าใจสูงไอ้คนคนนี้มันก็แปลว่าเกิดมาแปลว่าเกิดมา
จึงแยกกันเพราะว่าเป็นคนเพราะอารยธรรมเป็นมนุษย์เพราะมนุษยธรรมนี่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างตรงกันข้าม อารยธรรมมันดึงหรือมันจูงหรือมันล่อไปในทางที่ให้ใจต่ำแต่มนุษยธรรมนี่มันเป็นของตายตัวคือต้องเป็นไปในทางที่มีจิตใจสูงแล้วก็เกิดได้เป็นจิตใจสูงจิตใจต่ำขึ้นมาถ้าเขาด่าเราว่าไม่ใช่คนเราเจ็บมากกว่าที่เขาจะด่าว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันยังไม่สู้เจ็บเพิ่มเป็นสองเป็นยากหรือทำยากถ้าด่าว่าไม่ใช่คนมันก็เจ็บมากความจริงมันเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ใครจะรู้สึกก็ไม่รู้สึกก็ไม่แน่มันไม่แน่แต่ความจริงมันควรจะเป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์มันเป็นยากเราเป็นไม่ได้มันก็ได้รับการให้อภัยบ้างแต่เป็นคนนี่มันเป็นง่ายเหลือเกินเป็นไปตามสัญชาตญาณต่ำนั่นการด่าว่าไม่ใช่คนกับไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันต่างกันมาก แต่บางคนก็ไม่เห็นว่ามันต่างกันยังไง เป็นคนมันจะเจริญด้วยอารยธรรมก็พอแล้วไม่ต้องมีมนุษย์เจริญธรรมถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีมนุษย์เจริญธรรมทีนี้มนุษย์เวลานี้มันแทบจะไม่ใช่นี้มันมีแต่คนมีแต่คนไปเจอทั้งนั้นที่มันเจริญร่ำรวยด้วยอารยธรรมวัตถุเป็นเรื่องวัตถุเรื่องร่างกายเรื่องเนื้อหนังจึงมีแต่คนกันอยู่ในโลกนี้มนุษย์หายากใจความคำพูดการพูดที่จำซากซากตลอดมาแล้วเมื่อคนสมัยนี้มีอารยธรรมมากจนเป็นอันนาระยะมนุษย์ฟังดูดีๆนะคนสมัยนี้มันมีอารยธรรมมากจนกระทั่งเป็นอันนาระยะมนุษย์อารยธรรมเรื่องหนังเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทำใจตัวเองมันมากจนจิตใจไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นอนนาระยะมนุษย์ดังที่เขาเรียกกันเป็นอนนาระยะชนเป็นบาเบเรียนที่มันเห็นแต่ตัวมันเบียดเบียนตัวอยู่อย่างที่ไม่น่าเบียดเบียนแล้วมันก็เบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างเหลือที่จะกล่าวได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่คืออนนาระยะชนจนปาบาเบเรียนก็มีอารยธรรมเนื้อหนังมากเกินไปไม่มีมนุษย์เกิดธรรมเนี่ยขอทบทวนในข้อความที่พูดมาแล้วอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เพื่อให้มองเห็นความต่างตรงกันข้ามอยู่บางอย่างในระหว่างสิ่งทั้งสองคืออารยธรรมกับมนุษย์เกิดธรรมเมื่อมีความต่างอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็ต้องดึงกันเป็นธรรมดาหรือว่าอย่างน้อยมันก็ทวงกันให้ไปคนละทางแล้วอะไรจะชนะผลมันก็มีขึ้น ตามนั้นนี่ก็จะดูให้เห็นในความดึงทวงกันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้มันก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าที่จะย้อนไปดูถึงจุดตั้งต้นของมนุษย์ซึ่งมันยังไม่มีอะไรแตกต่างกันมากคล้ายๆกับมันเป็นในกลางเป็นนิวตรอนขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็เกิดในความก้าวหน้าเจริญของสิ่งทั้งสองนี้คือมนุษยธรรมและอารยธรรมนี่มันก็เริ่มดึงผลัดกันดึงไปดึงมาต่าง
แตกต่างกันไม่เหมือนกันเป็นยุคยุคไปดูกันยุคแรกที่สุดเอาตั้งต้นมามาแต่สัตว์เดรัจฉานมาเลยจะ ถึงมนุษย์ยุคแรกๆที่ยังเกิดเหมือนกับสัตว์ยุคคนป่านี่นะ ยุคอย่างนี้หรือในสภาพเช่นนี้สัตว์หรือมนุษย์หรืออาสาหรือคนนั้นไม่รู้จักการสะสมไม่รู้จักการปลูกฝังสร้างสรรค์อะไรแล้วก็ไม่ยึดครองอะไรโดยความเป็นของตนนั่นสัตว์เดรัจฉานนะดูสิมันไม่ได้ปลูกฝังอะไรมันกินของที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ไม่ต้องสะสมมันไม่มีความรู้ที่จะสะสมมันก็ไม่ยึดครองถือกรรมสิทธิ์อะไร ถ้ามันจะหวงอะไรบ้างก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความหวงหรือความยึดครองของคนแล้วก็มันโดยเฉพาะคนสมัยนี้ก็มันติดกันไกลถ้าเราจะเรียกว่านั่นไอ้สัตว์หรือคนป่าละมันยังไม่มีอารยธรรมยังไม่ซีวิลไลซ์นั่นก็พอมันก็อาจจะถูกเพราะอารยธรรมตามความหมายของคนสมัยนี้จึงสร้างสรรค์อะไรในทางที่จะให้การกินอยู่เป็นอยู่มันดีขึ้นเรียกว่าไม่มีอารยธรรมมันก็ถูกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่คนป่าไม่มีอารยธรรมแต่มันกลับเป็นว่าไอ้คนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่มันไม่เป็นอนารยธรรมไม่เป็นอนารยชนสัตว์หรือคนป่านั่นมันไม่มีอารยธรรมอย่างที่มนุษย์เรียกแต่ว่าไม่มีอารยธรรมนั่นมันไม่ใช่อันนารยธรรมอย่างมนุษย์เดี๋ยวนี้ซึ่งมีความเป็นป่าเถื่อนทั้งที่มันมีอารยธรรมเพราะมนุษย์ที่มีอารยธรรมสมัยนี้เหยียดเยินตัวเองมากเหยียดเยินผู้อื่นมากเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวอย่างหลับหูหลับตาแล้วสัตว์เดรัจฉานคนป่านั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นต้องเรียกว่าเขาไม่มีอนารยธรรมนั่นจะเรียกเขาว่าไม่มีอารยธรรมก็ตามใจแต่เขาไม่เป็นหรือไม่มีอนารยธรรมคิดดูดีๆบ้างคนเจริญสมัยนี้กับมีอนารยธรรมหรือเป็นอนารยชนเนี่ยเรียนกันอย่างหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างไร คำพูดเหล่านี้มันอาจจะกลับกันอยู่ก็ได้หรือที่ผมพูดนี่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยก็ได้ แต่ผมพูดไปตรงๆตามความจริงที่เห็นอยู่ที่มองเห็นอยู่เนี่ยยุคแรกที่สุดสัตว์และคนมันเป็นอย่างนี้ ไม่ปลูกฝังไม่สะสมไม่ยึดครองไม่มี civilization เหมือนในคนสมัยนี้ต้องการแต่แล้วสัตว์หรือคนสมัยนั้นไม่ได้ประกอบอยู่ในอนารยธรรมเหมือนคนสมัยนี้ที่ยุคต่อมาหน่อยหนึ่งไอ้คนนั่นน่ะมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ผ
มเป็นภิกษุในพุทธศาสนาท่านผมก็กล่าวตามพระคัมภีร์ในพุทธศาสนาเช่นอัคคัญญสูตรในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงข้อที่ว่าไอ้คนมันเป็นกันมาอย่างไรเมื่อคนมันเริ่มเอาเปรียบกันของที่เกิดอยู่ในป่าเช่นข้าวสาลีเป็นต้นก่อนนี้ก็ไปเก็บเอามากินไปกันทั้งนั้น ไม่ต้องปลูกไม่ต้องฝังแล้วก็ไม่มีใครทำลายสิ่งเหล่านั้นมากมายที่ต่อมาเมื่อคนมันจะมากขึ้นหรืออะไรก็สุดแท้หรือความคิดมันก้าวหน้าขึ้นมันมีคนที่เอาเปรียบคือไปเก็บเอามาสะสมไว้ที่รังหรือที่เรือนของตนนี่มันก็เปลี่ยนแปลงทันทีมีคนเห็นกับตัวฮะท่านที่ไปเก็บตามที่เกิดอยู่นั่นมันก็เก็บน้อยหรือว่าเก็บต่างคนต่างเก็บนั่นเราเก็บเอามากมากเกินกว่าที่จะกินเอามาสะสมไว้การสะสมมันก็เกิดขึ้นเมื่อต้องการมันมากขึ้นอย่างนี้การทำลายทรัพยากรเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้น จนกระทั่งมันเกิดไม่ทันไอ้สิ่งที่มันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติก็เกิดไม่ทัน ยกตัวอย่าง เรื่องเมื่อวันนี้ก็ได้เมื่อวันนี้คือสมัยนี้คนไปป่าไปพบผลไม้ที่ต้องการที่กินได้เอาไปขายได้แต่ว่าต้นมันสูงมันใหญ่มันขึ้นลำบากเสียเวลามากแล้วมันโค่นเลยมันโค่นต้นไม้เลยเพื่อเก็บเอาผลนั้นให้หมดในชาวเรียกเอาไปกินไปขายเนี่ยสภาพอย่างนี้มีมากขึ้นแล้วก็มีมากเต็มที่ในเวลานี้ในขั้นกระโน้นมันก็มีสภาพอย่างนี้มากขึ้นคือคนเห็นแก่ตัวคนสะสมคนเอาเปรียบแล้วทั้งทำลายทรัพยากรเหล่านั้นแต่ว่าไอ้นักอะไรไอ้นักศีลธรรมจริยธรรมอารยธรรมชนิดที่หลับหูหลับตานั้นก็จะพูดว่าอ้าวมนุษย์หรือคนเนี่ยมันเริ่มมีอารยธรรมแล้วก็มันเริ่มทำเองแล้วมันเริ่มปลูกฝังเองแล้วมันเริ่มไถนาแล้วเริ่มทำนาเริ่มไถนาแล้วไอ้สิ่งที่เราไถนานั้นเป็นจุดตั้งต้นของอารยธรรมมันก็สะสมไถนาทำนามันก็สะสมมันก็มีอะไรเป็นของกูนั่นหนาขึ้นเนี่ยดูสิดูจุดตั้งต้นของอารยธรรมมันตั้งต้นขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ตั้งมันจะหล่อเลี้ยงความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความเห็นแก่ตัวมากขึ้นกว่าทีแรกมันก็ขโมยมันขโมยของพืช มันเริ่มทำการคดโกงกันโดยตรงเริ่มเอาเปรียบกันอย่างรุนแรงขึ้นนี่ซึ่งที่เรียกว่าอนารยธรรมมันก็ตามมา มันก็ตามหลังอารยธรรมมาเมื่อมนุษย์รู้จักมาปลูกรู้จักฟังรู้จักเก็บรู้จักสะสมรู้จักไถนาทำให้ได้มากมากปลูกโดยไม่ต้องไถนามันได้น้อยไถนาแล้วปลูกมันได้มากนี่มันเป็นอารยธรรมแต่แล้วมันหล่อเลี้ยงความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็ขโมยมันก็คดโกงมันก็เอาเปรียบมันก็เลยมีอนารยธรรมบาเบเรียนนี่ตามมาก่อนนี้มันไม่เคยมีเหมือนกับนกเนี่ยที่มันแสวงหาผลไม้อะไรกินกันอยู่ตามธรรมชาติในป่าเนี่ยมันไม่คดโกงกันมันไม่เอาเปรียบกันอะไรได้มันเป็นยึดครองเป็นเจ้าของมันไม่ได้สะสม มันไม่ได้ผลิตขึ้นโดยเจตนา
ที่จะเอาให้มากอนาเรียธรรมมันก็ไล่หลังอาเรียธรรมมาอย่างนี้คนมองอย่างนี้คนอื่นอาจจะมองเห็นว่าอนาเรียธรรมมันมีอยู่ก่อนแล้วคนมีอาเรียธรรมเกิดขึ้นแต่ข้อเท็จจริงก็ลองคิดดูลองฟังดูตามนี้ตามบาลีอักขัญญสูตรที่เอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้ความคดโกงความเป็นขโมยเด็ดเด่นกันเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นจนต้องจัดการนะจนต้องมันทนอยู่ไม่ได้ต้องจัดการคือมนุษย์เดือดร้อนขนาดหนักทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องจัดการข้อความในพระบาลีนั้นก็กล่าวว่าตับปรับทุกข์กันมนุษย์นั่นปรับทุกข์กันว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็เลยตกลงกันว่าให้จัดการสมมติไอ้คนที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดสติปัญญาดีคุณภาพสามารถสมมติคนนี้เป็นผู้มีอำนาจในการที่จะจัดการกับคนที่เป็นขโมยหรือเอาเปรียบหรือคดโกง ถ้าตกลงกันปฏิบัติอย่างนั้นเรื่องมันก็ดีขึ้น คือว่าคนนี้ก็จัดการลงโทษ คนที่เอาเปรียบคดโกงหรือขโมยมันก็นอนเป็นสุขกันขึ้นคนนี้ก็จะเขาเรียกกันทีหลังว่าพระเจ้าสมมติราชหรือพระยาสมมติราชจะสัตว์หรือราชาองค์แรกของมนุษย์ส่วนนี้ก็ต้องจัดเป็นอารยธรรมที่รู้จักสมมติให้เกิดบุคคลที่ทำหน้าที่ชนิดนี้ขึ้นมาแต่แล้วมันจะพอกันกับกิเลสของมนุษย์หรือไม่ลองคิดดูกิเลสของมนุษย์มันก็ยังดิ้นรนหาทางออกอย่างอื่นจนปกครองกันอย่างที่เรียกว่ายากลำบากพญาสมมติราชองค์แรกๆก็คงจะดีหรือบริสุทธิ์ผุดพองต่อมาเมื่อมันเกิดหลายพวกหลายหมู่เกิดหลายพระราชาขึ้นมาก็มีพระราชาชนิดที่เอาเปรียบหรือคดโกงหรือเห็นแก่ตัวจัดก็เกิดพระราชาที่เอาเปรียบพระราชาทำการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยกิเลสของพระราชาก็เกิดขึ้นนั่นก็เป็นอนาเรยธรรมอีกแหละไอ้สิ่งที่เราอนาเรยธรรมมันก็ไล่หลังอารยธรรมมาเรื่อยอย่างนี้มันเป็นปัญหาทำให้สิ้นสุดของมนุษย์ในลักษณะอย่างนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้จะยิ่งเห็นชัดมากมั้งว่าการปกครองซึ่งกันและกันนี่มันเป็นประเด็นปัญหายุ่งยากหรือประมาณ เพราะถ้าว่าผู้ปกครองยิ่งมีกิเลสแล้วมันก็ยิ่งมีปัญหามากกว่าที่ชนผู้ถูกปกครองจะมีกิเลส ที่มองดูทุกคนสมัยนี้สมัยปัจจุบันนี้สมัยปิงปองนี่มันก็ยิ่งเห็นชัดว่ามันมีอนาเรียธรรมอะไรใหญ่หลวงเกิดขึ้นเป็นการหลอกลวงเป็นการเบียดเบียนเป็นการเอาเปรียบเป็นการโกงโกงหน้าไหว้หลังหลอกมากกว่าแต่ก่อน แม้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมมันจะสูงขึ้นการศึกษาการค้นคว้าการประดิษฐ์เนี่ยสูงขึ้น ในยุคนี้ การเป็นอยู่ที่บ้านเรือนกันดูสิมันมีอะไรคุณก็รู้มีอยู่แล้วในทางของบรรยายการเป็นอยู่ที่บ้านเรียนของมนุษย์ที่มีอารยธรรมสมัยนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไรมีอะไรอย่างไรเรื่องความสามารถที่จะมียานพาหนะกันอย่างไรหรือว่าจะไปโลกอื่นไปดาวดวงอื่นกันอย่างไรนี่ก็เป็นอารยธรรมแต่ละอนารยธรรมมันก็ไล่หลังมา
กูยิ่งมีอะไรเป็นของกูมากมันยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งมีอะไรละเอียดลึกซึ้งสุขุมความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งละเอียดลึกซึ้งสุขุมนั้นอนารยธรรมมันไล่หลังอารยธรรมมาอย่างนี้เรื่อยไปในเมื่อคนมันไม่มีมนุษยธรรมหรือว่าเพราะมนุษยธรรมมันดึงไม่ไหวความดึงทวงแก่กันและกันเนี่ยมันเกิดการพ่ายแพ้แก่ฝ่ายมนุษยธรรมเสื่อม มันผลก็คืออนารยธรรมอารยธรรมก็กลายเป็นอนารยธรรมเรื่อยเหมือนกันนี่จะต้องดูกันให้ตรงไปตรงมาในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็กำลังวิ่งเรียกว่าความก้าวหน้าทางอารยธรรมนี่ไม่ใช่เดินไม่ใช่วิ่งเราก็จะวิ่งเป็นเหมือนกับดิ้นไปเลยตามก้าวหน้าทางอารยธรรมทางวัตถุของมนุษย์สมัยนี้แต่เราก็วิ่งเพิ่มอนารยธรรมอย่างวิ่งเลยเหมือนกันมันเบียดเบียนกันอย่างเก่งที่สุดแล้วจะทั่วไปทุกหัวระแหงยิ่งกว่าแต่ตอนนั้นแต่ตอนความเบียดเบียนมันมีอยู่เป็นจุดๆเป็นหย่อมๆเพราะว่าคมนาคมมันไม่ถึงกันเดี๋ยวนี้หมดคมนาคมมันถึงกันเพราะอำนาจของอารยธรรมการเบียดเบียนกันนั้นก็เลยถึงกันไปหมดเบียดร้อนที่ไหนก็ถึงกันไปหมดอนารยธรรมมันก็กว้างขวางและลึกลามอย่างนี้ คนสมัยนี้สะสมเกินกว่าสะสมซึ่งคนสมัยก่อนทำไม่เป็นเพียงแต่สมัยปู่ย่าตายายอยู่ 5-60 ปีมานี่ก็ทำไม่เป็นที่สะสมเกินสะสมอย่างนี้ที่หาเงินมากเกินที่ควรอย่างนี้ปู่ย่าตายายเราก็ทำไม่เป็นลูกหลานก็ทำเป็นนักศึกษาสมเกินศาสตร์สมนี่ก็ทำเป็นจะเห็นกับตัวจับอย่างที่ปู่ย่าตายายเราทำไม่เป็นแล้วก็มีใจแคบมากอย่างที่นักศึกษาปู่ย่าตายายเราทำไม่เป็น เห็นได้ง่ายง่ายว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะมีการกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งต้องจัดงานบอลผมก็เห็นอยู่นี่จะมีการกุศลอะไรสักอย่างต้องจัดงานบอซึ่งผมไม่ถือว่าตายายไม่ต้องจัดงานบอก็มีการทำการกุศลได้และได้มากกว่าซะด้วยประเด็นที่ต้องไปจัดงานบอมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานบอจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ต้องผ่านผู้มีเกียรติจะทำบุญต้องผ่านผู้มีเกียรติซึ่งผู้ตายายเขาไม่เคยทำเนี่ยความมีใจแคบหรือความมีใจอะไรมันก็มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอนารยธรรมซ่อนอยู่ในอารยธรรมของคนสมัยนี้เนี่ยมันดึงทวงกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ขับกันถ้าจับกันแพ้ขับกันชนะก็ยังดีไม่ดูเหมือนว่าไอ้อารยธรรมเนี่ยมันจะชนะไปเรื่อยมนุษย์ธรรมมันก็ร่อยรอลงไปเหลืออยู่ในส่วนน้อยแต่คนส่วนน้อยบางคนเท่านั้นเราควรจะพูดว่าเป็นคนกันมากที่สุดเป็นมนุษย์กันน้อยเหลือเกินเบียดเบียนกันและกันอย่างสาเทือนที่สุดซึ่งคนสมัยก่อนทำไม่เป็นนี่ดูพฤติการอันแท้จริงของคนหรือของมนุษย์หรือของอารยธรรมกับของมนุษยธรรมเมื่อสรุปตามได้สักทีหนึ่งแล้วว่าอารยธรรมนี่มันดึงไปสู่ความเห็นแก่ตัว มนุษยธรรมนั่นมันดึงไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวอารยธรรมเรื่องแรกจะไปเก็บข้าวสาลีในป่ามากักตุนไว้เพื่อคนเดียวนี่อารยธรรมเรื่องแรกนี่มันก็แสดงความเห็นกับตัว
ที่เกิดความจำเป็นที่ต้องมีมนุษยธรรมขึ้นเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดการดึงอันนี้ดึงไปทางนี้อันนี้ดึงไปทางนี้หรือว่าทวงกันว่าไม่ไปทางนั้นมากนักในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้มันก็เป็นการในทักทยโยกันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้อยู่ตลอดเวลา ยุคไหนอาจจะทำชนะยุคนั้นมันก็เป็นยุคของคนที่เห็นแก่ตัวยุคไหนมนุษย์จะทำชนะจะเริ่มรุ่งเรืองด้วยศาสนายุคนั้นมันเป็นยุคของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงไม่เห็นแก่ตัว นี่ก็ด้วยเรื่องอารยธรรมที่บูชากันนักเนี่ยให้ดีสักหน่อยให้ละเอียดสักหน่อยอารยธรรมคือสิ่งที่นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวไม่เดี๋ยวนั้นก็วันหลังแหละอารยธรรมของมนุษย์เมื่อนั้นนี่มันก็เกิดในความรู้สึกอย่างที่เราเรียกกันดีรู้จักกันดีสัญชาตญาณฝ่ายตามสัญชาตญาณฝ่ายต่ำก็คือความเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณฝ่ายสูงคือความไม่เห็นแก่ตัวก็จะเรียกสัญชาตญาณก็ยากเหลือเกินความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันจะเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำคือความเห็นแก่ตัวความรู้สึกฝ่ายสูงก็คือไม่เห็นแก่ตัวสัญชาตญาณฝ่ายต่ำก็ไปตามความเห็นแก่ตัวไปตามความอร่อยที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเราจะเรียกว่าสัญชาตญาณอีกอันหนึ่งว่าสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมจะมีอยู่ในตำราที่วิทยาของพวกคุณหรือไม่ก็ไม่ทราบเนี่ยผมมันไม่เอาเองสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมจะว่าผมพูดเอาเองโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้เพราะผมศึกษามาจากไอ้สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันต้องการความขับกล่อมเหมือนกันเช่นลูกแมวเนี่ยมันขึ้นมาบนตักมานอนบนตักให้มันให้เราลูบมันตัวนักของผมทุกตัวรับรองได้ว่ามันต้องการให้ช่วยเกาที่คางหรือลูกที่หัวมันรักผมเพราะว่าไปเกาที่คางให้มากกว่าที่ให้อะไรมันกิน ผมคิดว่าอย่างนั้นที่ให้อะไรมันกินเนี่ยมันยังไม่ชอบเท่าที่ไปลูกไปที่คางหรือที่มันต้องการให้ลูกนี่เป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมไอ้สัตว์ทุกชนิดเนี่ยเราสังเกตดูดีมันต้องการในความขับกล่อมถ้าสัญชาตญาณอันนี้เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ในกามารมณ์นี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตไม่เหมือนกับปัจจัยดีนั่นมันจำเป็นกับชีวิตอย่างจำเป็นแต่กามารมณ์นั่นเป็นส่วนเพ้อหรือส่วนเกิน มันมีอยู่ได้เพราะไอ้สัญชาตญาณของการต้องการความขับกล่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยก็ได้ที่เรารู้เรียกรู้จักกันดีเราเรียกมันว่ากามารมณ์ถ้าเรากินอาหารมันไม่เป็นการขับกล่อมแต่ถ้าเรากินเหยื่ออร่อยอร่อยมันเป็นการขับกล่อมมันเป็นกามารมณ์การสูดพันเลื่อนๆไม่เป็นกามารมณ์ แต่ว่าการต้องการเลื่อนเลยไปกว่านั้นมันเป็นกามารมณ์เพราะธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันใส่รสชาติสูงสุดของความรู้สึกสัมผัสไว้ที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นอวัยวะจำเป็นสำหรับการสืบพันธ
เรามนุษย์มันโง่คนมันโง่มันไม่รู้ว่านี่เป็นไอ้ค่าจ้างธรรมชาติที่จ้างมนุษย์ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าทำทั้งเหนื่อยทั้งสกปรกทั้งอะไรต่างมนุษย์ก็ยอมทำเพราะเขาใส่ค่าจ้างไว้ทั้งหน้านั่นเสร็จคือกามารมณ์ มันเป็นผลสูงสุดเป็นจุดสูงสุดอยู่ที่นี่ของสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมซึ่งอารยธรรมของคนมันเดินไปตามสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมนั่นจึงประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์นู่นขึ้นมาสีราถาไปหมดเพื่อขับกล่อมไอ้ตัวเองนี่ให้อะไรให้สบายที่สุดสนุกสนานอร่อยที่สุด นี่มันเป็นเรื่องเพ้อที่ธรรมชาติไม่ได้ต้องการที่มนุษย์มันต้องการหรือคนมันต้องการ นี่ก็เลยเป็นปัญหาอันใหม่ที่ทำความยุ่งยากคือการเห็นแก่ตัวจับยิ่งขึ้นทุกทีจับยิ่งขึ้นทุกทีจนไม่มีเมตตากรุณาไม่มีความสงสารอะไรถ้าจะทำบุญให้ทานต้องทำงานวางหรือต้องให้ได้มีเกียรติซึ่งก็เป็นความเห็นแก่ตัวนั่นแหละทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่บุญมันเป็นการฆ่าทำบุญเอาความอร่อยสนุกสนานในชาตินี้ชาติหน้าหรือเอาเกียรติชาตินี้ในสังคมนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าทำบุญเรียกว่ามันเป็นการฆ่าเมื่อทำบุญก็ทำบุญแบบล่อลวงให้คนทำบุญที่ดีกว่านั้นทำบุญจะไม่สำเร็จทำบุญถ้าตั้งเป็นการทำเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวจะได้บริจาคอะไรออกไปเนี่ยให้มันหมดความเห็นแก่ตัวหรือมันลดความเห็นแก่ตัวนั่นแหละบุญถ้าทำบุญเพื่อกำจัดกิเลสต้องเป็นอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ก็เป็นทำสารฆ่าแต่ก็เรียกว่าทำบุญเหมือนกันเพราะว่าคนผู้ทำมันสบายใจถ้าสบายใจแล้วก็เรียกว่าทำบุญนั่นดูให้ดีว่าอารยธรรมนี่มันเป็นเพื่อนหรือมันเป็นศัตรูนั่นนี่มันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้มันเป็นศัตรูยิ่งกว่าศัตรูจิตที่ตั้งไว้ผิดนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นศัตรูยิ่งกว่าโจรหรือว่าคนมีเวรอะไรทั้งหลายคนที่เกลียดเราเป็นศัตรูกันอะไรกันนั่นน่ะมันทำอันตรายเราไม่มากได้เท่าที่ว่าจิตที่เราตั้งไว้จิตเองสุธรรมลงไหลในอารยธรรมนั่นมันเป็นจิตที่ตั้งไว้จิตเองเพราะมันทำอันตรายเรายิ่งกว่าที่โจรหรือศัตรูข้างนอกมันจะทำให้ได้เนี่ยสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมมันต้องการความขับกล่อมไม่มีขอบเขตจำกัดคือต้องการการอารมณ์ไม่มีขอบเขตจำกัดมันเป็นความรู้สึกฝ่ายต่ำเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการตามใจตัวเองระวังให้ดีผมขอร้องว่าให้ระวังให้ดีพวกคุณทุกคนบวชระหว่างผิดพลาดมาที่นี่ด้วยความยากลำบากถ้าเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้จักสัญชาตญาณแห่งการตามใจตัวเองสักอย่างเดียวเท่านั้นผมว่ามันคุ้มแล้ว ถ้าคุณทุกคนมาที่นี่ได้รู้จักได้ศึกษาได้รู้จักไอ้สัญชาตญาณแห่งการตามใจตัวเองสักอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันคุ้มแล้วที่สามาลำบากมาทนลำบากอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องสำคัญหรือใหญ่โตอะไรที่สุดนะสัญชาตญาณแห่งการตามใจตัวเองซึ่งมันมาจากสัญชาตญาณแห่งการต้องการความขับกล่อมนั่นแหละ มันเป็นในต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่ทำความยุ่งยากเราจะมีกันอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าแม่สุนัขและแมวมันก็มีมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวมันก็มีความลำบากยิ่งยากคือความทุกข์ชนิดที่
เราก็ไม่รู้จักไม่อาจจะแก้ไขมันได้ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่รู้สึกตัวความรู้สึกฝ่ายจำมันเป็นอย่างนี้มันคู่กันกับอารยธรรมทีนี้มาถึงความรู้สึกฝ่ายสูงมันก็ตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามในทุกอย่างมันก็คู่กันกับมนุษยธรรมซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจระวังไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมอารยธรรมนั่นมันมีอันตรายอย่างใหญ่หลวงไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นมันมีแต่คุณโดยส่วนเดียวมันเกิดขึ้นเพื่อจะทวงไอ้ความเลวร้ายของอารยธรรมนั่นมันสนใจเรื่องมนุษยธรรมกันให้มากให้พอกันกับที่ผมสนใจอารยธรรมถ้าหลับหูหลับตาสนใจแต่อารยธรรมวัตถุเนื้อหนังแล้วคนก็หมดความเป็นมนุษย์มาเป็นคนและเป็นคนที่เลวลงไปเกิดคนยุคใหม่ที่เลวกว่าคนยุคแรกซะอีกนี่ขอให้ทำความเข้าใจในสิ่งทั้งสองนี้ให้ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีเท่ากับที่ผมพยายามจะพูดให้มันชัดยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีในการบรรยายแล้วเราฟังที่แล้วมาทีนี้ก็มองดูให้เห็นภาพพจน์เมื่ออุปมาเห็นภาพพจน์ติ๊กยูริตี้ฟอร์ต้องการชักเทเยอร์กันระหว่างอารยธรรมกับมนุษยธรรมมันชักเทเยอร์กันแล้วถ้าที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้มนุษย์จะทำเป็นฝ่ายแพ้อย่างหลุดลุ่มเห็นไหม ออกเสียงโหวตกันแล้วคนก็โหวตให้อารยธรรมหมดแล้วทุกคนมันล้มไหลอยู่ในอารยธรรมโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวที่ไปตามก้นฝรั่งจะบูชาอารยธรรมเนื้อหนังเหมือนฝรั่งพอมาเป็นครูบาอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ตามก้นฝรั่งต่อไปอีกมนุษย์จะทำก็พ่ายแพ้อย่างหลุดลุ่ยแก่อารยธรรมใหม่ทางเมื่อนั้นจะดูกันที่บุคคลคนหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ในบุคคลคนหนึ่งทำทักษะเยอะกันระหว่างมนุษย์จะทำกับอารยธรรมไอ้อารยธรรมมันชนะเลยเมื่อจิตใจจะคิดนึกได้บ้างมันก็บังคับว่าจะอยู่มันยอมให้ไอ้เนื้อหนังชนะจิตใจอยู่เรื่อยไปความรู้สึกฝ่ายต่ำชนะความรู้สึกฝ่ายสูงอยู่เรื่อยๆหาทางเกิดเปลี่ยนไปตามเรื่องจะดูที่คณะบุคคลคนมากมากขนาดเป็นประเทศหนึ่งก็ได้ในสังคมเล็กๆก็ได้ในคณะบุคคลเหล่านั้นไออารยธรรมมันก็ชนะมนุษย์ธรรมอยู่นั่นแหละ ที่นี่ดูกันทั้งโลกบ้างมันก็กำลังเป็นอย่างเดียวกันเพราะว่าไอโลกนี่มันประกอบขึ้นด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลเมื่อคณะอันเมื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้โลกนี่มันก็กำลังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอารยธรรมมันชนะมนุษยธรรมจริงๆได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างป่าเถื่อนยิ่งขึ้นทุกทีความเบียดเบียนก็มากยิ่งขึ้นลักษณะความเบียดเบียนก็เป็นป่าเถื่อนยิ่งขึ้นแต่เขาก็นิยมว่ามันดีนิยมว่าสงครามเป็นความถูกต้องว่าสงครามเป็นสิ่งที่จะต้องมีสำหรับมนุษย์เพื่อจัดโลกนี้ให้เจริญก็มีสงครามก็มองกันเป็นอย่างนั้นโลกนี้จะเจริญก็มีสงครามก็ถูกเจริญอย่างอารยธรรมเพราะว่าการทำสงครามไม่ต้องคิดต้องค้นอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมามันก็เจริญด้วยอารยธรรมนั้นสงครามช่วยให้คิดค้นในระเบิดปรมาณูหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าอย่างนี้สงครามก็ไม่ค้นพบสิ่งเหล่านี้เขาว่าไอ้สงครามเป็นต้นเหตุของอารยธรรมของเขานะก็ถูกเหมือนกันแต่เราดูดีๆว่ามันเป็นสิ่งที่ควรร่วมวงด้วยหรือไม่นี่ผมสมัครเอาข้างว่าไอ้เป็นมนุษย์มีมนุษย์เกิดธรรมอย่างเงียบเงียบง่ายง่ายเย็นเย็นไม่ต้องมีอารยธรรมชนิดนั่นก็ได้คืออารยธรรมสงคราม
ผมจำได้เมื่อนานมาแล้วผมอ่านหนังสือพิมพ์พวกอบิสซิเนียแล้วก็โกนว่าอาจะทำมาแล้วอาจะทำมาแล้วแล้วก็วิ่งหนีกันใหญ่คือพวกอิตาเลียนอิตาลีเขาไปรบไปปราบไอ้พวกอบิสซิเนียพวกอบิสซิเนียที่คือว่าเป็นป่าเทียนนั่นก็ยังรู้จักตะโกนว่าอาจะทำมาแล้วอาจะทำมาแล้วอาณาธรรมของฝรั่งมาแล้วมาสู่พวกเราคือไล่ฆ่าพวกเราด้วยอาวุธที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเมื่อโลกกำลังเป็นอย่างนี้คือมีการชักเยื่อกันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้แล้วมนุษยธรรมก็กำลังพ่ายแพ้เรื่อยๆอาณาธรรมก็ชนะเป็นฝ่ายชนะอยู่ในชนะยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ความพ่ายแพ้แห่งมนุษยธรรมก็คือความพ่ายแพ้แห่งมนุษยชาติ ต่อความเป็นป่าเถื่อนของอนารยชนแล้วที่นี่ต่อไปนี้มีเวลาเล็กน้อยก็ลองดูพิจารณาดูกันถึงว่าทำไมมันจึงพ่ายแพ้ มูลเหตุของการพ่ายแพ้อยู่ที่ไหนมันก็ลบกลับมาเรื่องตะกี้นี่แหละสัญชาตญาณของการตามใจตัวเองเนี่ยมันหนาแน่นมันมีกำลังมากต้องการความขัดกร่อมอยู่ด้วยมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นตรงจากเป็นดอกบัวขึ้นในหมู่มนุษย์ในการศึกษาสอนมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักตัวเองพูดแล้วมันฟังยากใช่ไหมคนมันไม่รู้จักตัวมันเองแต่ว่าคนก็คงจะพยายามยากคำพูดนี้แต่ผมคิดว่ามันจริงยิ่งกว่าจริงนั่นคือคนมันไม่รู้จักตัวมันเอง มันจริงไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้ทำ ไมรู้มาจากเกิดมาทำไมจะในมหาวิทยาลัยของพวกคุณไม่สอนเลยว่ามนุษย์เกิดมาทำไมไม่ให้เรียนกันในแง่นี้การศึกษาที่ไหนก็ไม่สอนเรื่องนี้มนุษย์เองคนเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้จนกระทั่งไม่รู้ว่าเรานี่คืออะไรเรานี่เกิดมาทำไมอันนั้นมันเป็นจุดตั้งต้นของความพ่ายแพ้ต้องไปล้มอะไรอารยธรรมเนื้อหนังจนไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรตัวเองเกิดมาทำไมซึ่งเมื่อมันเจริญขึ้นมาด้วยอารยธรรมนี้นั่นก็คือการทะเลถลายออกไปนอกคลองของความถูกต้องมันไปข้างๆของความถูกต้องทีละนิดทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ใช้เวลามากเมื่อเวลามากเนี่ยมันทำให้ไม่รู้สึกตัวคิดดูสิก่อนจะทะเลถลายก็ได้อย่างนี้มันต้องตั้งชั่วคนหนึ่งพอเด็กโตขึ้นมามันก็ไม่รู้ซะแล้วว่าก่อนนี่เป็นอย่างไรมันก็เดินตามมาที่กำลังจากดอยู่มนุษย์คนก็ตามจึงไม่รู้จักในความที่มนุษย์กำลังถลายออกไปจากคลองทำอันถูกต้องไปสู่ความไม่ถูกต้องเพราะเวลามันยาวมันเป็นชั่วอายุคนนั้นผลร้ายที่กำลังได้รับอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นผลการกระทำเมื่อหลายสิบปีมาแล้วหรือร้อยปีมาแล้วมันดูยากมันเข้าใจยากไม่ได้จับเปรียบเทียบเมื่อเด็กๆสมัยนี้เขาเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้จักการเปรียบเทียบระหว่างความเป็นอยู่ของตัวเองกับความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายความเป็นอยู่สมัยปู่ย่าตายายมันมีห้องเย็นมันมีโทรทัศน์มันมีรถยนต์อะไรเมื่อไรล่ะแต่ว่าเด็กสมัยนี้พอเกิดมามันมีสิ่งเหล่านี้เสียแล้วในบ้านในเรือนมันก็ไม่รู้จักในความต่างกันมันก็เลยเอาอันนี้เป็นมาตรฐานเอาความเฟ้อนี่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องไม่รู้เรื่องความขาดแคลนแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่อยู่ตรงกลางที่พอดีอย่างนี้เราเรียกว่าเวลามันเป็นเครื่องปิดบังไอ้ความทะเลทลายของมนุษย์ที่จะไหลออกไปนอกทางความถูกต้อง
อาการอย่างนี้มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็เลยบัญญัติมาตรฐานต่างๆผิดหมดก็จะเอาความเฟ้อทั้งอารยธรรมมาเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องไปหมดก็วิ่งกันใหญ่ที่นี่วิ่งไปตามทางนี้นี่ก็เรียกว่าการปิดบังไม่รู้จักความจริงเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของมนุษย์นั่นเองสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่อย่างนั้นก็จะเรียกว่าอัปสาทะเมื่อโลกนี้มันกำลังรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอัปสาทะกลายเป็นอามิสข้อนี้นะความหมายสิ่งต่างๆที่มนุษย์จะกินจะใช้จะอาศัยคือปัจจัยสี่เนี่ยพอเอามากินมาใช้มาอาศัยได้รับความสุขสบายอร่อยบ้างก็ได้แต่ในลักษณะที่เป็นเพียงอัศาทะคือความผาสุกความแสบปวดความสบายความอร่อยอร่อยบ้างก็ได้จะได้กินอาหารอร่อยตามธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัศาทะคือเป็นรสอร่อยหรือความดึงดูดของสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเราอยู่แต่เดี๋ยวนี้เรามันขยายสามารถขยายอัศาทะนั่นนะให้ไกลเลยไปเป็นอัศาทะที่เกินธรรมชาติเกินธรรมดาหรือว่าก็กลายเป็นอามิสไป อามิสก็คือเหยื่อล่อถูกแล้วในอามิสหรือเหยื่อล่อนั้นมันก็มีอัศาทะแต่มันมีอัศาทะที่เตอร์นั่นคือเหยื่อที่เสียบเบ็ดนั่นความหมายนั้นไม่ใช่อาหารเหยื่อที่เสียบเบ็ดตกปลานั่นไอเหยื่อชิ้นนั่นในเวลานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นอาหารมันเป็นเหยื่อแล้วปลาคนกินเข้าไปแล้วมันติดเบ็ดนี่มันอยู่ที่อื่นอาจจะเป็นอาหารเป็นตุ๊กตาตามธรรมชาติมีอยู่ตกลงไปในน้ำปลามันกินมันก็เป็นอาหารแต่ถ้าตุ๊กตานั่นมันไปเสียบอยู่ที่เบ็ดตุ๊กตานั่นไม่ใช่อาหารแล้วมันเป็นเหยื่อที่จะเอาชีวิตปลาตัวนั้นไอ้คนเรานี่ก็เหมือนกันอัศาทะหรืออาหารตามธรรมดานั่นมันไม่เป็นอันตรายอะไรนักแต่เมื่อไปขยายมันขยายมันเรื่องกินเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องเล่นนี่มันเป็นกลายเป็นเหยื่อ ที่ทำให้คนติดแบกของความทุกข์ถอนไม่ขึ้นยอมฆ่าตัวตายเพื่อไม่ได้กินอะไรเพื่อไม่ได้เล่นเสือดีๆยอมฆ่าตัวตายคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้กำลังโง่ทั้งขนาดนี้เมื่อถามซื้อปืนที่มีการยิงตัวเองตายฆ่าตัวเองตายอะไรตัวเองตายนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเลยมันก็ฆ่าคนที่อื่นตายโดยไม่มีเหตุผลเลยก็มันหลงในสิ่งที่เรียกว่าอาเมธีคือมันไม่เป็นอาหารไม่เป็นอัศาทะตามธรรมดาเป็นอัศาทะที่เฟ้อที่เกินความหมายแล้วก็กลายไปเป็นเหยื่ออาจจะทำสมัยใหม่มันมีแต่ติดเหยื่ออย่างนี้ทั้งนั้นติดเหยื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาจนเราหาเงินซื้อไม่ทันแล้วก็มีความลำบากมากขึ้นแล้วเราก็เลยลงเราไปซื้อหาไอ้สิ่งที่จะมาทำให้เรามันเลอะเลงคือการติดเหยื่อมากขึ้นความโง่มากขึ้นเงินเดือนในท่าช้างก็เอาไปซื้อเหยื่อเหล่านี้ความเป็นอยู่ที่จะกินในเวลานี้มันก็ยังบูชาอยู่นั่นแหละบูชาความเป็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละทำไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่เจริญแบบน้อยมากเขาว่าว่าความโง่มันทับถมกันหลายชั้นทับซ้อนเห็นคนตักเป็นดอกบัวนี่มันซับซ้อนกันหลายชั้นนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนสมัยนี้พ่ายแพ้สูญเสียความเป็นมนุษย์ได้เป็นทาสของอารยธรรมเมื่อหนังยังมีอะไรอื่นอีกที่มันเนื่องกันอยู่หลายอย่างเช่นว่าความเชื่อในศาสนาไม่มีกำลังมากพอเช
ที่จะยึดเนื้อความเยื่อเยือนของอารยธรรมแผนใหม่ก็พูดแล้วก็เข้าใจได้อารยธรรมแผนใหม่มันสร้างแต่สิ่งที่เยื่อเยือนให้อยากได้ให้หลงรักมากขึ้นจนลืมความผิดชอบชั่วดีที่ความเชื่อที่เรามีอยู่ในศาสนามาแต่ก่อนนี่มาแต่ปู่ย่าตายายนั้นมันร่อยรอลงร่อยรอลงแล้วแถมเป็นความเชื่อมันงานก็ได้เลยมันเลยร่อยรอง่ายนะไม่มีกำลังที่ต่อต้านไอ้สิ่งเยื่อยวนใหม่โลกที่มันรุนแรงขึ้นท่านผู้สื่อก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมันพ่ายแพ้กับความยั่วยวนต้องจึงยั่วยวนสมัยใหม่ความเชื่อแล้วความสวามิภักดิ์ต่อพระศาสนาถอยกำลังหมดแม้แต่ที่เป็นพระเป็นเนินก็สู้ไม่ไหวต้องการความสุขสนุกสนานอะไรอย่างอารยธรรมแผนใหม่ทั้งที่ตัวกำลังเป็นพระเป็นเนรในความเชื่ออย่างถูกต้องในทางศาสนาเรื่องความที่อยากได้บุญอันแท้จริงกลัวบาปอันแท้จริงนั้นสำคัญมากมันเป็นโมทีฟที่ทำให้ศาสนาอยู่ได้ที่ทำให้บริษัทของศาสนามันนั่นสามารถจะต่อต้านกับอารยธรรมแผนใหม่ของพญามารได้มันจะต่อต้านพญามารได้ถ้ามันมีความเชื่อที่ถูกต้องความสวามิภักดิ์ที่แท้จริงต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาเดี๋ยวนี้พวกเรามันกำลังปูนเสียสิ่งเหล่านี้ซึ่งปู่ย่าตายายเคยมีแล้วลูกหลานท่านต่อมาก็เริ่มทะเลทลายทีละน้อยโดยการปิดบังของเวลา จนมาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะต่อต้านความยั่วยวนดึงดูด ของไอ้สิ่งที่ทางศาสนาเรียกว่ามารทยังมันเป็นคำแปลสำหรับพวกคุณแต่ผมกำลังมาพูดให้ได้ยินกันบ้างมารทยังไทยนั่นทอทงนี่แปลว่าบ่วงของมารนี่บ่วงของมารนั่นท่านพรรณนาไว้เลยว่ามันร้ายขึ้นด้วยดอกไม้มันเอาดอกไม้ที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดที่หอมเกินมาไล่เข้าเป็นบ่วง แล้วมันก็คล้องคอคนก็ได้สบายมาละเถียง บ่วงนี้เป็นไม่ได้มาละเถียงของพญามารคืออารยธรรมแผนใหม่มันเอาอะไรมาไล่เข้าเป็นตู้เย็นหรือเป็นโทรทัศน์หรือเป็นอะไรห้องเย็นเป็นอะไรก็ตามใจก็ที่มันจะดึงคนไปได้แล้วกันได้ยินเขาพูดกันว่าเดือนนี้ทำอะไรทำงานในห้องเย็นแล้วทำไม่ได้ใช่ไหมทำงานไม่ได้สมองทำงานอยู่นะครับถ้าไม่ได้ทำในห้องเย็นห้องปรับอากาศแต่ก่อนทำได้มันก็จะมีเหตุผลบางอย่างบางประการนะแต่ว่าโดยทั่วไปมันทำไม่ได้เราต้องเป็นเหยื่อเราต้องตกเป็นเหยื่อของพญามารเพราะว่าเราไปหลงเหยื่อของพญามารพญามารใช้เหยื่อมาล่อเราให้ไปเป็นเหยื่อของพญามารนี่คือสภาพปัจจุบันที่ลึกซึ้งความงมงายในทางศาสนาก็ต่อต้านไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาแท้จริงของศาสนามาช่วยเหลือนี่ลูกเด็กๆของเราโตขึ้นมาคลอดออกมาโตขึ้นมาในความมืดสีขาวความมืดสีดำมันเห็นง่ายแต่ความมืดสีขาวมันเข้าใจยากเขาเห็นแต่ความสว่างคือเขาเห็นอารยธรรมที่เป็นอันตรายนี่ว่าเป็นของดี
อย่างนี้ผมเรียกว่าความมืดสีขาวคนโดดกระโดดตะครุบทันทีเป็นลูกเด็กๆทั้งเราที่คลอดออกมาแล้วโตๆขึ้นมาในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาในความมืดสีขาวมันไม่รู้จักความมืดสีขาวมันตะครุบเอาทันทีมันลืมหูลืมตาขึ้นมาในความมืดชนิดนี้มันก็ลุ่มหลงอายทำเนื้อหนังการเล่าเรียนศึกษาของสมัยนี้ก็เรือโฟนเขาจะต้องเกี่ยวด้วยอายทำเนื้อหนังมากขึ้นเรียนกับเล่นปนกันเพลงหรืออะไรอย่างนี้ที่มันเป็นการศึกษาเป็นบทเรียนการศึกษามันมากเกินไปมันเป็นการเล่นในการเรียนมากเกินไปจนไม่รู้อะไรเป็นการเรียนอะไรเป็นการเล่นแยกกันไม่ออกมันก็สร้างนิสัยชนิดที่จะลุ่มหลงให้อายทำเนื้อหนังด้วยความมืดสีขาวการศึกษามันกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของความมืดสีขาวมันนำคนไปให้รอดไม่ได้พุทธบริษัททั้งสี่กำลังถูกกลืนด้วยอารยธรรมแผนใหม่ไม่ใช่ด่าแต่กำลังบอกให้สังเกตพุทธบริษัททั้งสี่ทั้งที่สู่สามเณรวาสุกวาสิกาก็ตามมันถูกกลืนด้วยอารยธรรมแผนใหม่ผมก็กำลังกลัวเป็นที่ว่ามันจะกลืนผมเหมือนกันนั่นอย่าหาว่าด่าหรือไปเสียกันคิดดูสังเกตดูอะไรให้ดีๆอย่าให้มันถูกกลืนสรุปความแล้วมันเป็นประโยคสั้นๆว่าจิตใจกำลังพ่ายแพ้แก่เนื้อหนังปัญหามันมารวมอยู่ที่นี่พูดได้สั้นๆว่าจิตใจของเรากำลังพ่ายแพ้แก่เนื้อหนังคือร่างกายเมื่อเป็นอย่างนี้พระเจ้าที่ไหนก็ช่วยไม่ได้พระเจ้ากับกี่ฝูงก็ช่วยไม่ได้ทีนี้มันมีแต่พระเจ้าองค์เดียวมันก็ยิ่งช่วยไม่ได้เพราะว่าคนเรามันทำตัวในลักษณะที่ว่าจิตใจมันพ่ายแพ้แก่เนื้อหนังพระเจ้าหรือศาสนาก็มีวัตถุประสงค์กล่อมกล่าวจิตใจให้ยึงจิตใจดังนี้มันกำลังพ่ายแพ้แก่เนื้อหนังมนุษยธรรมกำลังพ่ายแพ้แก่อารยธรรมการดึงหรือการชักชวนนั้นมีผลเป็นว่ามนุษยธรรมกำลังพ่ายแพ้แก่อารยธรรมในโลกทุกวันนี้ในยุคปิงปองนี้ในการบรรยายครั้งนี้ก็เพียงแต่ขอร้องให้ดูในแง่ที่ว่าการชักชวนกันระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรมมันมีผลอย่างนี้ ถ้าเข้าใจข้อนี้ข้ออื่นต่อไปจะเข้าใจได้ง่าย ผมจึงเอามาพูด อย่างที่ในตัวพวกคุณจะรำคาญบางคนจะเริ่มรำคาญแล้วผมเห็น นกบอกว่ามือเวลาหมด